มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองสวัสดีครับ9โมงครึ่งแล้วนะครับได้เวลาของรายการสโมสรสุขภาพเช้านี้ทางบุญนาทีวีแล้วเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับอากาศที่ต้องบอกว่าฉ่ำชุ่มแฉะ คือหลายคนรู้สึกว่าเย็นฉ่ำแต่ว่าหลายคนก็เปียกโดยเฉพาะใครที่รักษาสุขภาพชอบปั่นจักรยานมาทำงานแล้วเมื่อเช้าเนี่ยกะว่าอาจจะอยากปั่นจักรยานมาดูฟุตบอลต่อที่ออฟฟิศไงมาดูแต่เช้ามืดเลยโดนซะก็คือตามทางเนี่ยเปียกไปหมดใช่แล้วแต่คนขับรถขับรายต้องขับระวังคนที่เดินข้างถนนด้วยนะเพราะเขาก็ต้องการไปทำงานอ่ะบางทีเดินอยู่น้ำสาดเข้ามาใช่ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะพยายามเอื้อเฟื้อแกเพื่อนมนุษย์หน่อยเพราะว่าน้ำขังเนี่ยบางทีแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีอ่างน้ำอย่าขับเร็วเป็นพอเพราะขับเร็วปุ๊บเนี่ยน้ำมันอาจจะกระเซ็นไปโดนคนอื่นได้ใช่นะครับส่วนฟุตบอลโลกผ่านมาประมาณ4คืนน่าจะมีสักประมาณ10แมตช์10คู่ด้วยกันคิดว่าหลายๆคนน่าจะดูกันแทบทุกวันนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนี่ห่วงใยจริงๆ เพราะว่าตัวเองเป็น1คนที่ตัดใจ พยายามเลือกดูคืนนึงสักคู่2คู่พอ นะครับขนาดดูแค่นี้แล้วยังรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพแย่ลงทันทีเห็นนะฮะอ้วนเพราะว่ากินเยอะนะครับนอนน้อยตาเป็นแพนด้าด้วยนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเป็นแบบเดียวกับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันนิดนึงวันนี้ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเพียบเลยก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะฝากคำถามเข้ามาหรือว่ามีข้อเสนอแนะเข้ามาเกี่ยวกับช่วงดูบอลแบบนี้ก็ได้411-1992มาเล็กเอสเปสใครอยากฝากคำถามยาวหน่อยก็กดโทรศัพท์มาเลยกลิ้งกลางมาได้022480067-68รวมไปถึง Facebook ด้วยเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับรายการสโมสรสุขภาพตรงตัวครับค่ะอย่างที่ต้าบอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบอลโลกหลายคนนอนดึกค่ะยังไม่พอเรื่องของสุขภาพนี่ที่มันย่ำแย่เพราะนอนดึกมากเกินไปแบบนี้นะยังติดการพนันโอ้อันนี้หนักเลยคือบางคนบอกว่าอาจจะขอเล่นเล่นแยบๆนะคะเอ๊ะทำไปทำมาทำไมมันติดนะก็เลยเริ่มอ้างอุ๊ยมันอาจจะเป็นฉันป่วยติดการพนันตอนนี้เขาปราบปรามจริงจังนะครับถูกใครยังไม่ถูกจับนะครับตอนนี้เลิกได้เลิกทันนะครับใช่เดี๋ยวถูกจับขึ้นมาไม่คุ้มนะครับถูกต้องแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีคนเขาถามเข้ามาค่ะว่าไอ้การติดพนันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการติดเหล้าติดบุหรี่หรือเปล่ามันเป็นโรคหรือเปล่าเป็นโรคหรือเปล่าหรือเป็นนิสัยพันธุกรรมหรือเปล่าด้วยโอ้อันนี้น่าคิดมากผมอยากถามคำถามผู้เชี่ยวชาญมากว่าคุณพ่อชอบเล่นการพนันคุณแม่ก็ชอบเล่นไพ่ลูกจะติดการพนันได้ไหมติดไหมบางทีมันอาจจะแบบซึมซับมาด้วยการที่เห็นเองหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในยีนส์ในกรรมพันธุ์ของเราเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปอัปเดตข่าวคราวสุขภาพรอบโลกในช่วงของ Health Box กันก่อนครับข่าวแรกในช่วงของเปิดกล่องสุขภาพรอบโลกวันนี้ไปกันที่เรื่องของสตรีไทยใจกล้าไม่ใช่สตรีไทยวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมีเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับลองถามตัวเองว่าตัวเองอยู่ในวัยที่กำลังสามารถมีบุตรได้หรือเปล่ากำลังเป็นวัยเติบโตหรือเปล่าเพราะเขามีการค้นพบว่าสตรีไทยในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยตอนนี้เป็นโรคโลหิตจางกันเยอะอ๋อเจอเยอะจริงคือเม็ดเลือดไม่แข็งแรงบริจาคเลือดก็ไม่ได้แถมจะป่วยง่ายวิ่งวิ่งด้วยทั้งวันใช่มีภาวะเสี่ยงอีกต่างหากว่ามีบุตรแล้วบุตรจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมตัวธาตุเหล็กเตรียมไว้เลยนะฮะบรรดาคุณแม่ขอร้องคุณแม่ในอนาคตกันนะครับสำนักสำรวจสุขภาพประชาชนไทยพบว่าหญิงหรือว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์อายุตั้งแต่15-49ปีอ้าวพี่แอนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะทั่วประเทศนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ17ล้านกว่าคนนะฮะประมาณ1ใน4หรือว่า 25% เนี่ยมีภาวะโลหิตจางก็คือประมาณ4ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางแต่ยังไม่ถึงขนาดลูคีเมียนะนะครับส่วนผลการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ6เดือนถึง12ปีในโครงการสำรวจภาวะโภชนาการกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนล่าสุดช่วงปี2553ถึง2555นะครับก็คือย้อนกลับไป2ปีก่อนหน้านี้พบว่าเด็กปฐมวัยของไทยอายุ6เดือนถึง3ปีในเขตชนบทมีภาวะโลหิตจางถึงร้อยละ42คือเกือบครึ่งๆเลยนะส่วนในเขตเมืองพบร้อยละ26ประมาณ1ใน4เด็กในตัวเมืองเองก็เป็นโรคโลหิตจาง1ใน4นะครับสาเหตุสำคัญของโรคโลหิตจางภาวะนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งหรือว่าร้อยละ50มาจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเสี่ยงมากว่าจะมีการคลอดก่อนกำหนดแท้งบุตรสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปและหากตกเลือดมากๆจากการคลอด
หญิงเหล่านั้นสตรีเหล่านั้นอาจเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรได้อันตรายนะครับนะครับส่วนในเด็กที่อยู่ในวัยที่เพิ่งแรกเกิดนะครับจนถึงไม่เกิน3ขวบเนี่ยหากว่าขาดธาตุเหล็กแน่นอนถ้าขาดตั้งแต่ในครรภ์เนี่ยบอกได้เลยว่ามีส่วนที่จะทำให้สมองเจริญเติบโตได้ไม่ดีแล้วก็ร่างกายก็สติปัญญาก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เพราะว่าภาวะที่อยู่ในครรภ์จนถึง2ขวบเนี่ยเซลล์สมองเป็นช่วงที่กำลังเติบโตมากที่สุดถ้าขาดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงเนี่ยบอกได้เลยว่าเสี่ยงคือจริงๆมันเป็นช่วงนาทีทองของเด็กๆนะสำหรับพัฒนาการนะฮะตั้งแต่วัยเล็กๆครับนะฮะในการป้องกันโรคโลหิตจางนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำบอกให้ประชาชนเนี่ยพยายามทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงในธรรมชาติเช่นเนื้อสัตว์เลือดเครื่องในสัตว์ผักใบเขียวธัญพืชกินตับฮะฟังเพลงกินตับแล้วไปกินตับนะครับรับรองว่ามีธาตุเหล็กสูงและที่สำคัญผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็เช่นเดียวกันจะช่วยให้ธาตุเหล็กถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นคือต้องกินธาตุเหล็กกับวิตามินซีควบคู่กันไปไม่ควรดื่มชากาแฟร้อนพร้อมมื้ออาหารและไม่ควรดื่มนมพร้อมกับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเนื่องจากว่านมเนี่ยจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กทำให้ดูดซึมได้น้อยลงตายละพี่ภูชอบกินแบบนี้เลยธาตุเหล็กกับนมนะคือต้องกินแยกกันธาตุเหล็กกับธาตุเหล็กนะครับนมไม่กินทีหลังสำหรับโรงเรียนนะครับขอแนะนำให้คุณครูให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในตอนเช้าและให้รับประทานนมในตอนบ่ายเพื่อไม่ให้แคลเซียมในนมขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กแก่เด็กๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำถูกต้องนะคะสำหรับผู้หญิงที่บอกว่าไม่ชอบกินเครื่องในไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ทานผักใบเขียวธาตุเหล็กเป็นเม็ดๆทานซะก่อนนอนก็ช่วยเสริมเข้าไปเหมือนเวลาผมไปบริจาคเลือดเขาจะให้มาเป็นถุงเลยคุณหมอก็หรือว่านางพยาบาลก็จะบอกว่าทาน1เม็ดก่อนนอนนะคะ1เม็ดพอแล้วบางคนบอกทานตะทานไป3เม็ดแล้วเลิกทานอีกเลยต้องทานให้ครบนะคะเพราะว่างี้อาการของเรามันต้องใช้การรักษาแบบระยะยาวนิดนึงเนาะนี่คือกล่องสุขภาพกล่องแรกกล่องที่2ว่ากันถึงเรื่องของเบาหวานโอ้โหหลายคนบอกว่ามันฮิตมากมองไปทางไหนก็เป็นเบาหวานกันเต็มไปหมดโรคฮอตฮิตแล้วก็เป็นโรคที่ตัวเลขคนป่วยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆต้องฉีดใช่ไหมต้องฉีดเข้าท้องต่างประเทศเนี่ยเขาก็หนักโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษนะคะวารสารทางการแพทย์เขาตีพิมพ์ฉบับนึงขึ้นมาโอ้แล้วก็ทำให้หลายคนฮือฮาแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของเบาหวานเยอะมากนะคะล่าสุดเนี่ยพบว่าตัวเลขผู้ป่วยเบาหวานค่ะเขาบอกอย่างนี้เลยค่ะตัวเลขพุ่งสูงปรี๊ดนะที่อังกฤษปรี๊ดกันเลยทีเดียวแบบไม่น่าเชื่อนะคือประชากรอังกฤษเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง3เท่าในระยะเวลาแค่8ปีแป๊บเดียวเท่านั้นเองตอนนี้นะคะผู้ใหญ่1ใน3เนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานค่ะหมายถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเช่นมีญาติสายตรงเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนความดันโลหิตหรือไขมันในเลือดสูงแหมหลายคนบอกโอ้โหมันเยอะจริงๆนะแต่ต้องยอมรับนะคะเป็นโรคที่หลายคนเป็นเยอะจริงๆนะ Diabetes นะครับถูกต้องนอกจากนี้ค่ะวารสารการแพทย์อีกฉบับยังระบุค่ะหลังจากพบแนวโน้มแบบนี้บอกเลยว่าหากไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยไปเรื่อยๆ1ใน10ของผู้ที่เสี่ยงเป็นเบาหวานจะกลายเป็นจักเสี่ยงจะกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีถามว่าอย่างนี้ทำยังไงได้บ้างต้องไปออกกำลังกายเป็นนักวิ่งมาราธอนเลยหรือเปล่าจะได้หายไม่ขนาดนั้นค่ะเขาบอกง่ายที่สุดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเริ่มได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยการกินคืออะไรที่เรากินซ้ำๆบ่อยๆแล้วรู้แหละว่ามันไม่ดีกับสุขภาพแต่ยังทานกันอยู่อ่ะปรับเปลี่ยนซะหันมาลองแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนสุดท้ายเราจะเคยชินกับมันนะคะคือค่อยๆเลือกทานอาหารที่ดีกับร่างกายและที่สำคัญความตั้งใจจริงมีคนบอกว่าบางทีเนี่ยเราโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้คนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่จะเป็นตัวกดดันบางๆให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำตามนั้นเพราะถ้าเรารู้คนเดียวเดี๋ยวเราจะเลิกทำใช้สูตรผมได้นะฮะผู้ชายเนี่ยพยายามไปหารูปผู้ชายที่หุ่นดีแบบมีซิกแพคแล้วมาติดโชว์ที่หัวเตียงคือตอนแรกผู้ชายหารูปผู้ชายที่ทำใจอาจจะดูเหมือนเก๋ๆนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราจะต้องหุ่นแบบนี้ส่วนสาวๆไปหารูปนางแบบที่เขาหุ่นดีๆที่เขาเลือกกินที่เขาออกกำลังกายเป็นแบบว่าซูเปอร์โมเดลของโลกนี้มาติดไว้ดูเพื่อแบบว่ากดดันหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองใช่พอมองเสร็จก็มามองพุงตัวเองครับส่วนใครที่ชอบกินช็อกโกแลตก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปกินพวกช็อกโกแลตที่มันขมขึ้นเป็นดาร์กช็อกถูกต้องน้อยลงถูกต้องคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่อยู่ภายใต้ NCD ที่เราเคยคุยกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเราเองแล้วสสเขาก็รณรงค์กันอยู่ตอนนี้ดังนั้นคุณผู้ชมนะคะต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้คนในครอบครัวร่วมให้กำลังใจด้วยง่ายที่สุดนะคะออกกำลังกายเพิ่มขึ้นต้องสังเกตตัวเองว่าสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าทานเหล้าบุหรี่ความเครียดเลือกทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอแค่นี้สุขภาพก็แข็งแรงแล้วเปลี่ยนได้จริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หันมาดูแลตัวเองยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนใส่ใจเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนรุ่นใหม่ที่สดใสน่ารักใครเห็นใครก็ชอบเนี่ยต้องดูแลสุขภาพครับถูกต้องค่ะสวัสดีเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องของพนันบอล
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สโมสรสุขภาพและนี่คือช่วงขยับรับวันใหม่กับผมเดี่ยวสุริยนต์นะครับแล้วก็คุณครูรุ่งเราออกกำลังกายไปแล้ว1ท่าอกไหล่แขนนะฮะเน้นที่อกก็ได้ไหล่กับแขนด้วยวันนี้ที่เคยสัญญาไว้ว่าจะเป็นหลังใช่นะครับขอสาธิตเลยครับครูครับว่าหลังนั้นทำยังไงครับครับวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว TRX นะครับโลโรนะครับเซตอัพนะครับเหมือนเดิมนะครับยืนเท้ากว้างถ้าแบบหัวไหล่นะครับเอียงตัวนะครับประมาณ45องศานะครับหลังจากนั้นค่อยๆนะครับทิ้งตัวลงนะครับดึงแขนและสะบักขึ้นมานะครับลงหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรักษานะครับระดับของลำตัวให้เป็นแนวตรงนะครับห้ามเด้งไปด้านหน้านะครับทิ้งไปด้านหลังนะครับเอาละครับตอนนี้ TRX อยู่ในมือของผมแล้วนะครับคิดแล้วไม่น่ายากกว่า push up เมื่อครั้งที่แล้วเดี๋ยวไปลองดูถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกับผมกับ TRX low low กำหนดลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับออกแรงนะครับให้หายใจออกไม่ต้องรีบนะฮะช้าๆก่อนครับอันนี้คือขั้นพื้นฐานเราไม่ต้องรีบสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยหัวใจเต้นแรงเลยคาร์ดิโอได้แน่นอนนะฮะเรื่องของหัวใจแล้วก็ปอดเบิร์นได้แน่นอนครับกล้ามเนื้อสุดๆเน้นที่หลังนะครับแต่ว่าจะมีส่วนกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันก็คือหลังแขนหัวไหล่นะฮะหน้าแขนแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนที่เป็นมือจับตรงนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากเราก็ได้ด้วยเล่นหนึ่งท่าได้ประโยชน์หลายอย่างหลายส่วนพรุ่งนี้จะเป็นท่าไหนต่อไปครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นท่ากล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับซึ่งกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเล่นหัวไหล่ก็จริงแต่เราก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อลำตัวเข้ามาด้วยนะครับนี่ไงชอบมีแถมชอบมีแถม ดังนั้นครับเตรียมตัวให้พร้อมอีก1วันพรุ่งนี้เจอกันกับรายการสโมสรสุขภาพและนี่คือช่วงขยับรอบวันใหม่กับผมเดี่ยวสุริยนต์และครูรวมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขภาพกายและใจอยากให้มันดีคุณผู้ชมคะตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในเทศกาลบอลโลกนะคะหลายคนติดตามดูฟุตบอลค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคือการติดการพนันวันนี้คุยเรื่องนี้กันนะคะตกลงเป็นโรคเป็นความป่วยหรือเป็นกรรมพันธุ์กันแน่ดูบอลให้สนุกไม่เครียดนะครับถ้าไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้องวันนี้ต้องขอเรียกว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตมาโดยเฉพาะเพื่อคุณผู้ชมเลยตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแพทย์หญิงมธุรดาสุวรรณโพนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นจิตแพทย์ค่ะจิตแพทย์ค่ะนะฮะเขาบอกจิตแพทย์จะต้องจิตเองหน่อยๆจริงป่ะครับไม่ใช่เราเล่นครับเราเล่นครับคุณหมอสะดุ้งเลยเออนะฮะก่อนอื่นถามคุณหมอนิดนึงว่าการพนันเนี่ยถือว่ามันเป็นโรคได้โรคหนึ่งจริงๆเลยครับคือสามารถเรียกโรคติดการพนันได้เลยครับหมอต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะเรื่องของคนเล่นพนันฐานเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าบางทีเราอาจจะเล่นเพื่อความสนุกสามเหลี่ยมคนส่วนมากจะอยู่ข้างล่างนะคะแต่โรคเนี่ยมันจะอยู่บนปลายสามเหลี่ยมอ๋อมันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับว่าปริมาณการเล่นนะคะเยอะขนาดไหนและผลกระทบเยอะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นการพนันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคนะคะแต่คนเป็นโรคน่าสงสารอย่างนึงนะคะเขาก็จะมีความผิดปกติทางจิตใจของเขาเองนะคะแล้วก็สาเหตุหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะคะพอมีพันธุกรรมเหมือนกับ DNA เราผิดปกติพอมาเจอเรื่องกระตุ้นอย่างเช่นเพื่อนชวนบ้างนะคะหรือนะคะมีความเศร้าในชีวิตก็ไปหาความสุขในชีวิตของตัวเองด้วยการไปเล่นหาทางออกด้วยวิธีนั้นนะคะก็ทำให้เกิดเป็นโรคติดพนันสรุปว่าโรคติดพนันมีจริงๆมีชื่อโรคแบบนี้เลยแล้วก็มีอาการป่วยด้วยไม่ใช่เป็นลักษณะนิสัยแค่ชอบเล่นพนันทั่วไปใช่ใช่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายข้างในอะไรอย่างเงี้ยของสมองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติที่เรียกว่า pathological gambling gambling แปลว่าเล่นการพนัน pathological แปลว่าเรื่องของความผิดปกติตรงนี้เนี่ยเวลาคนที่ไปเล่นพนันสนุกไหมคะเวลาเราตื่นเต้นใช่ไหมแค่เดิมพันกับเพื่อนท้าทายกันยังสนุกเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้ก็จะมีลักษณะของความรู้สึกอยากสนุกนะคะแต่ต้องเพิ่มขนาดของความสนุกขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ไอ้ผลกระทบตามมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหนึ่งไม่เข้าใจแน่ๆนะคะว่านิสัยไม่ดีหรือเปล่านิสัยเสียหรือเปล่าอันที่สองนะคะก็เงินน่ะเพราะว่ามันต้องได้มาซึ่งโอ้ราคาแพงนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผลกระทบแน่ๆนะคะแล้วอันที่สามสุขภาพตัวเองก็แย่ด้วยอันนี้คืออันนี้คือผลกระทบของคนที่ติดพนันแต่ว่าอาการของคนที่เป็นโรคติดพนันนะครับอาการคืออะไรแล้วจะสังเกตได้ยังไงว่าเราเป็นโรคติดพนันหรือเปล่าผมว่าหลายคนเนี่ย
ที่ดูรายการอะไรเนี่ยเล่นพนันแต่บางคนจะบอกเอ๊ะผมพนันขันต่อนิดหน่อยผมมันกระชุ่มบอลโลกอะไรอย่างนี้ผมติดพนันหรือเปล่าผมสงสัยมีตัววัดไหมมีตัววัดอยู่9ข้อนะคะที่กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอามารวมกับที่ของหมอเวลาวินิจฉัยไข้นะคะก็จะมารวมอยู่9ข้อมีอะไรบ้างครับทีนี้9ข้อตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้คะแนนตั้งแต่ไม่เคยเลยนะคะให้0คะแนน1ก็คือว่าเริ่มที่จะแบบบ้างบางครั้งนะคะอันที่3ก็คือว่าเป็นลักษณะของบ่อยๆอันที่4คือประจำให้ตอบตัวเองในแต่ละข้อใช่ลองตอบตัวเองในแต่ละข้ออย่างเช่นคุณเคยเล่นพนันโดยใช้เงินจำนวนมากไหมจะไม่เคยบางครั้งบ่อยครั้งหรือประจำตอบในใจนะเราจะไล่ตอบไปทีละข้อใช่ไล่ตอบไปทีละข้อข้อ2คุณต้องเพิ่มเงินพนันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจหรือไม่3คุณต้องหวนกลับไปแก้มือเสมอเพราะหวังว่าจะได้ทุนคืนหัวข้อนี้เป็นหลายคนมาถึงตรงนี้เนี่ยฮะถ้าผ่านไป3ข้อแล้วเนี่ยติดพนันแล้วยังครับถ้าผ่านไป3ข้อถ้าเมื่อไหร่เป็นบ่อยครั้งหรือประจำเป็นบ่อยครั้งหมดเลยฮะเป็นบ่อยครั้งหรือประจำไม่แสดงว่ายังไม่ติดอ๋อยังไม่ติดยังไม่ติดเพียงแต่ว่าถ้าคุณอ่านข้อ4ถึงข้อ9เป็นแล้วคุณเริ่มมีหลายๆข้อแล้วก็ยังมีพฤติกรรมอยู่ซ้ำๆไอ้เนี่ยจะเริ่มติดแล้วในการแบ่งคะแนนนะคะตั้งแต่2คะแนนลงมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบอาจจะลองเล่นหน่อยวัยรุ่นน่ะอยากลองนะคะแต่ถ้าตั้งแต่3ถึง7ข้อขึ้นไปที่มีลักษณะบ่อยครั้งหรือว่าประจำตรงนี้เนี่ยถือว่าเริ่มมีปัญหาต้องยกหูโทรศัพท์มาปรึกษาคุณหมอละแต่ละข้อนี่มันจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไหมอย่างข้อ4เนี่ยคุณก็ต้องยืมน้ำหนักยืมเงินเดือนใหม่ไม่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่มีข้อไหนที่แบบน่าเป็นห่วงกว่ากันแต่ใน9ข้อนี้ถ้า3ถึง7ข้อแล้วเป็นบ่อยๆเริ่มมีโอกาสติดพนันแล้วใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิน8ข้อก็คือเกือบเต็มอ่ะต้องมาพบคุณหมอแล้วค่ะต้องมาด้วยวิธีด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่3ถึง7ถ้าใครยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ทางกรมสุขภาพจิตมีสายด่วนสุขภาพจิตนะคะเลิกพนันนะคะก็หมุนมาที่1323บริการฟรีนะคะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเลยมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะช่วยเรานะคะในการที่จะดูว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรไม่ให้กลายเป็นเดี๋ยวถูกเป็น8ข้อไป9ข้อไปนี่ต้องคำนวณแล้วเช็คค่ะแล้วถ้ามี9ข้อเลยเมื่อสักครู่นี้สามารถรักษาได้ไหมรักษาได้ก็ยังได้หมดแต่ว่าต้องใช้เวลานานครับต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ต้องรักษาตั้งแต่วันนี้เลยใช่เพราะว่า1 3 2 3ใช่กดมานะคะแล้วก็โรคของการติดพนันเนี่ยมันคล้ายๆกับโรคของติดสารเสพติดนะคะแต่สารเสพติดคือมันติดฤทธิ์สารทำให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ติดพนันนี่คือติดพฤติกรรมที่ทำให้เรามีความสุขเสพคนละอย่างแต่ติดเหมือนกันใช่ติดคุ้นเคยคนใกล้เหมือนกันกินอาหารแบบนี้ทุกวันอะไรอย่างนี้มันก็ติดบุหรี่ติดคนสวยอะไรอย่างเงี้ยมีหมอทำอะไรดีคะอยากรู้มากเลยว่าโรคพนันกับโรคเต้าชู้อันไหนแก้ง่ายกว่ากันนะคะก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าถึงขั้นว่าเริ่มติดแล้วนะคะก็หันกลับได้นะคะหรือว่าถ้าล้มลุกลงไปจริงๆก็สามารถที่จะช่วยขึ้นมาได้เทคนิคของการรักษาเขาเรียกว่า motivational interview ค่ะคือยังไงคะก็คือ MI เคยรู้จักครับเคยได้ยินผ่านๆก็คือว่าในตัวของแต่ละคนเนี่ยมีแรงจูงใจมีพลังของตัวเองก็ต้องปลุกตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของติดพนันเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรนะคะแล้วก็ให้เจ้าตัวเป็นคนเลือกเองว่าจะติดต่อหรือว่าจะลุกขึ้นมาสู้เพื่ออนาคตคือบางคนเนี่ยเขาติดจนมีหนี้สินพลุงพลังจนไปหมดเลยแล้วเขาจะมีวิธีบอกตัวเองว่าไงเนี่ยเพราะเขาก็รู้นะว่ามันผิดแต่เขาก็ยังติดอยู่เมื่อสักครู่ได้หนึ่งใน9มีคำว่าข้อสุดท้ายคือรู้สึกผิดด้วยต้องรู้สึกผิดไหมต้องรู้สึกผิดไหมนะคะคนที่รู้สึกผิดอันนี้เป็น prognosis หรือว่าการพยากรณ์โรคที่ดีนะครับนะคะแล้วก็เป็นการให้บอกกับคนรอบๆข้างว่าต้องให้โอกาสเขาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ติดจริงๆแล้วไม่ได้อยากติดนะครับนะคะแต่ว่าด้วยเป็นโรคไงเลยต้องไปติดนะคะแล้วก็ต้องหาส่วนที่มีความสุขชดเชยให้เขานะคะแล้วก็สร้างให้เขามีพลังขึ้นมาครับก็สรุปก็คือเหมือนเป็นการให้กำลังใจมันคล้ายๆกับการที่จะต้องไปเข้าคลาสไปแบ่งปันไปการแชร์ริ่งกันแล้วก็ต้องมีการให้กำลังใจกันเพื่อให้ดึงออกมาไปหาเรื่องที่สนุกเรื่องที่ดีด้านอื่นแทนใช่ครับแต่พูดถึงคนที่ทำผิดแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำผิดเนี่ยดีกว่าน่าจะช่วยง่ายกว่าคนที่ทำผิดแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดนะใช่อย่างน้อยเขามีสัญญาณว่าเขารู้ว่าเขาผิดแล้วก็ธรรมชาติของคนติดทั้งหลายนะคะเมื่อเลิกได้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะหวนกลับไปได้ถ้าสมมติว่าคุณรอบๆข้างยังไม่ให้โอกาสเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าในช่วงพนันในช่วงบอลโลกตอนนี้เนี่ยดูอย่างเดียวก็สนุกแล้วนะคะอย่าเข้าวงจรตรงนี้เลยดูอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วต้องมาพนันบอลต้องมาลุ้นอีกเหนื่อยหนักกว่าเดิมขอย้อนกลับมา MI นิดนึงวิธีการ MI เป็นวิธีที่รักษากันแบบสากลใช่ค่ะคือเป็นวิธีทางด้านรักษาทางด้านจิตใจมากกว่าถูกไหมครับต้องมีรับประทานยามีอะไรไหมครับถ้
ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาว่าในเรื่องของสุขภาพจิตที่ไม่ค่อยดีนัก คนที่เกิน8คะแนนขึ้นไปคุณหมอก็จะประเมินว่าสุขภาพของเขาเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสต้องทานยาก็อาจจะมีโอกาสต้องทานยาเพราะว่าพฤติกรรมที่ซ้ำๆตรงนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าให้กำลังใจอย่างเดียวแต่พฤติกรรมมันมีเรื่อยๆซ้ำๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีทานยาแต่ทานประมาณ6เดือนถึง1ปีโอ้ก็นานนะครับ6เดือนถึง1ปีแต่ยาพวกนี้มันช่วยทำให้สมองดีขึ้นไม่แต่ถ้าทานแล้วมันจะมีผลอะไรกับร่างกายเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีนะอย่างเมื่อกี้เห็นที่มี9ข้อมีบางครั้งเกิดบางคนก็ตอบบางครั้งซะเยอะเลยบางครั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาแค่บ่อยครั้งกับประจำพอใช่เรียกว่ากฎเกณฑ์ในที่เราตัดสินตัวเองที่เราเข้าข้างตัวเองไงบางครั้งนี่คือไงทุกอาทิตย์แบบนี้มันไม่บางครั้งนะเป็นบางวันแต่อย่างนี้ก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในเทศกาลบอลโลกรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงคุณพ่อคุณแม่ห่วงลูก คือจะมีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเป็นพิเศษไหมคะให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ต้องใส่ใจกับเด็กๆนิดนึงเด็กและเยาวชนเริ่มที่จะหันมาเล่นพนันบ่อยขึ้นแล้วก็โซเชียลมีเดียอยู่ในมือของเด็กๆเองนะคะต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าในช่วงของกระแสบอลโลกค่อนข้างเยอะฝากดูนิดนึงนะคะว่าอย่าให้ลูกๆอยู่ห่างตาสายตานะคะแล้วก็อย่าให้อยู่ห่างใจเรานิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆมีปัญหาก็ให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบว่าเข้าอกเข้าใจวัยรุ่นมันคุณหมอแบบนี้นะรับรองสบายครับผมแหมลูกมีความสุขกันทั้งครอบครัวด้วยนะวันนี้ข้อมูลชัดเจนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแหมนะเอาละค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหามีข้อสงสัยโทรไปสอบถามได้ที่กรมสุขภาพจิตนะคะ1323ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะสุขภาพกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้อย่าลืมนะครับว่าการพนันอาจจะเป็นโรคแต่ว่าเลิกได้แล้วก็รักษาให้หายได้เมื่อสักครู่นี้คุณหมอฝากมาบอกว่าอย่าไปอ้างว่าเนี่ยผมเป็นโรคติดการพนันก็เลยเล่นไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆแล้วเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยหรือว่าพันธุกรรมมันแค่ 40% อีก 60% เนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่การใช้ชีวิตของเราเองความตั้งใจจริงจะทำให้คุณผู้ชมสามารถเลิกได้ทั้งการพนันบุหรี่เล่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเลิกได้เริ่มด้วยที่ใจนะคะเอาละค่ะสำหรับศุกร์นี้สุขเสวนาเรื่องที่เราจะคุยกันหลายคนพูดถึงมากมายไอ้ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าวางทิ้งไว้ในรถนานอย่าเอามาดื่มอีกนะมันอันตรายกับสุขภาพจะมีสารอะไรก็ไม่รู้มากมายออกมาจากขวดน้ำพลาสติกคือเรื่องนี้เราเคยคุยไปแล้วทีนึงแต่ว่าเราจะมาคุยกันให้ละเอียดอีกครั้งนึงถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนเรื่องนี้นะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจจะมาเป็นผู้ร่วมสนทนาในรายการอย่าลืมค่ะส่งชื่อเบอร์โทรติดต่อมาที่3ช่องทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ของรายการรวมถึง Facebook สโมสรสุขภาพค่ะครับช่องทางไหนก็ได้แล้วไม่แน่อาจจะเป็นคุณที่มาได้นั่งพูดคุยอยู่ในห้องส่งแห่งนี้นะครับพร้อมกับเราในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ส่วนพรุ่งนี้ครับดูรายการสโมสรสุขภาพต่อเวลาเดิม 9:30 ทางวันนายทีวีนะครับเราจะมาพูดคุยถึงศาสตร์แขนงหนึ่งที่ชื่อว่าไคโรพราคติกหลายคนรู้จักและพูดแบบนี้เกี่ยวกระดูกหรือเปล่าใช่เลยนะฮะศาสตร์นี้มีประโยชน์อย่างไรและจะช่วยคุณผู้ชมได้อย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันค่ะและข้อมูลดีๆวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ